ตอนนี้เป็นเวลาตี5:44นะครับวันนี้เรามาถึงสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วนะครับวันนี้เรามีทริปปั่นจักรยานนะครับปั่นเมืองเหนือ11นะครับใช้เส้นทาง B นะคะในเวลา7:15และ C นะคะ7:20เราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะไปที่จุดปล่อยตัวอันนี้เพื่อนนะพี่ระพงนะครับเจอทุกปีตามฝั่งโอ้ยนะครับเอาครับครับปล่อยตรงนี้อ่ะตั้งแถวอยู่นี่แหละตอนนี้ทีมอุปสมบทมาแล้วนี่พระเอกของเรามาแล้วพระเอกพระเอกนี่วันนี้พระเอกมาแล้วมากันแล้วมากันแล้ววันนี้บริษัทที่ลงทุนในตลาดที่เมืองไทยบริษัทพีเอ็กทีมีชูโปรเกอร์จำกัดและสไตล์ที่ทำงานชมปัดสไตล์ครั้งเดียวเรานั้นเป็นงานเดียวที่ไม่ได้ใช้ออร์แกไนเซอร์นะครับพวกเราจัดกันเองเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราได้รับมานั้นเราได้แล้วนะครับออกมาจากสนามกีฬาแล้วหน้าหายไปแล้ว
า2คนยอดกับ X อ้าวนี่สากลไว้ทีมเราเป็นหัวลากอยู่ที่หมู่บ้านท่าเสด็จนะครับเราจอดรับน้ำกันอยู่จุดที่2ฟิตจริงๆ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 มาละในกลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่มากันเป็นกลุ่มกลุ่มนี้จะพักไหมครับแหมนี่กลุ่มอะไรโอ้โหมากันเยอะเอายาวไปข้างหลังบอกยาวไปยาวไปข้างหลังบอกยาวไปมีนกหวีดด้วยฮะมีนกหวีดด้วยยาวไปยาวไปยาวไปจอดที่จอดเนี่ยให้ไปไล่ต่อลงไม่จอดใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยใครมาวะเฮ้ยเชนเฮ้ยเชนมาไงเนี่ยโอ้นี่ตอนนี้เราอยู่จุดลำน้ำที่2หมู่บ้านทับเสด็จเคลกี้เอวิลลี่วิลลี่ไม่ใช่บิลเลอร์เดินพลังตอนนี้พี่ใหญ่เราขึ้นล่างครับเนี่ยพี่สาครัวชอตอนนี้เข้าเมืองมาแล้วกำลังจะขึ้นสะพานที่1อันนี้เราผ่านสะพานที่2มาแล้วอันนี้เราเกาะกลุ่มอยู่นะลมแรงมากนะลมแรงมากเลยช่วงนี้เกาะกลุ่มไว้ก่อนปั่นเบาๆไว้ก่อนตอนนี้จอดรอเพื่อนอยู่นะครับรอพี่เป้ตะคิวมากับพี่แป๊ะหลุดกลุ่มไป2คนนี้ใช่หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวดูกันนะมาแล้วพี่เป้พี่แป๊ะอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยเป๊ะอยู่ข้างหลังป่ะไม่รู้ตอนนี้เหลือเราอยู่3คนจุดพักน้ำจุดที่4มั้งไม่ไรฮะเดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวก็ถึงไม่เกินเที่ยงหรอกรอเพื่อนมั้งจะมั้งข้างหน้าพี่พัดดื่มน้ำอยู่ไม่ต้องรีบร้อนนะผ่านมาสะพานสัก 2-3 สะพานนะปั่นสบายสบายเนี่ยคอนเทนต์เราปั่นสบายสบายสบายไม่ต้องรีบร้อนนะตอนนี้เราปั่นแบบสบายสบายนะครับเข้ามาในเมืองแล้วชิวๆเลยความเร็วที่23เท่านั้นเองชิวมากเอาพี่แป๊ะไปเข้ากล้องหน่อยสิตอนนี้เราเหลือกัน3คนสุดท้ายของทีมแล้วเนี่ยนี่เราจอดกันอีกแล้วจุดเติมจุดรับน้ำน่าจะจุดที่5จุดเนี้ยนี่จุดที่5จุดแล้วที่5ครับเราพักกันหน่อยเรื่อยๆนะครับเราสบายๆเพราะปีที่แล้วเราได้แชมป์มาแล้วมาเรามาทันกันแล้วเสร็จฉันละโอเคขอบใจมากเลยพี่นุ่มรอพี่นุ่มไม่อยากเลี้ยงกาแฟเดี๋ยวเราไปกินกาแฟฟรีใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้ว80โลกว่าแล้วพี่แป๊ะเพนไปเดี๋ยวก็ถึงแล้วนิดเดียวเรามากัน1 2 3 4 5 6คนนะตอนเนี้ยสากลไบค์6คนตอนนี้อยู่เหลือ6คนที่เหลือไปหมดแล้วตอนนี้เราจอดรับน้ำกันอยู่จุดสุดท้ายแล้วเนาะขอบคุณมากครับจุดสุดท้ายครับ
จุดลำน้ำสุดท้ายนะเรากลับตัวใต้สะพานมาแล้วเราจะไปพร้อมๆกันนะเดี๋ยวเรารอเดี๋ยวเราจะไปพร้อมกันเข้าเส้นพร้อมกันเลยพี่น้องมาารออยู่เดี๋ยวเราเข้าเส้นพร้อมกันโอ้โหยกล้อมีกลุ่มใหญ่มานะทีสวยงามเลยน่าจะได้ประเภทสวยงามนะโอเคครับยาวไปครับยาวไปโอ้ขบวนยาวมากฮะยาวไปครับยาวไปตอนนี้เราเห็นเส้นชัยอยู่ข้างหน้าแล้วแต่ยังไม่มีใครสปินเลยครับลองเชิญกันอยู่ยังไม่มีใครสปินเลยครับลองเชิญกันอยู่เอาแล้วพี่แป๊ะชวนสปินแล้วเอาไปอีก500เมตรนะเนี่ยเอาลงไปแล้วเอาเลยช่วยแดงนะไม่เป็นไรเอาตอนนี้เราเหลืออยู่5คนเนี่ยเหลืออยู่5คนนะครับจะเข้าเส้นชัยแล้วเอ้ยโอ้โหมาถึงแล้วครับผมท่านประธานชมรมนะครับสุพรรณบุรีด้วยนะครับโอ้เหรียญทองด้วยนี่สวยสวยสวยนี่รอพี่จะหาเหรียญอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปนั่นกันหน่อยนี่เหรียญได้แล้วครับเจ้าเหรียญซ้ายไปให้เหรียญนะเหรียญซ้ายไปให้ครับ